สวัสดีครับเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ด้วยกันในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะเตรียมใจในเราเรียกว่าประจำวันนี้ผมศาสนาจารย์ประเสริฐพรกีรติกุลจากคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยก็อยากจะนำเรานะครับในพระคัมภีร์กิจการในบทที่20และข้อที่25จนถึงข้อที่38กิจการบทที่20ข้อ25ถึง38นี่แน่บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเที่ยวป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าด้วยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพาท่านไปส่งที่เรือจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้เรามองเห็นนะครับว่าชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรและผมก็เลยลึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระคัมภีร์2โครินธ์นะครับพระคัมภีร์2โครินธ์นะครับพระคัมภีร์2โครินธ์ในบทที่5และในข้อที่17นะครับผมอยากที่จะให้เรามีโอกาสที่จะดูพระคัมภีร์ตรงนี้ประกอบนะครับประกอบที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นใน2โครินธ์บทที่5และในข้อที่17ก็ได้บอกแก่เราอย่างนี้เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องที่รักเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับการสร้างใหม่หรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือชีวิตของพระเจ้าหรือชีวิตสวรรค์เนี่ยก็ได้ก่อร่างสร้างฐานในชีวิตของเราส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทัศนคติก็ดีค่านิยมก็ดีรูปแบบก็ดีนะครับวาจาภาษาน้ำจิตน้ำใจก็จะได้รับการบำบัดรักษาเพราะว่ามารนะครับสังคมได้เปลี่ยนได้ทำลายความดีงามของพวกเราหมดเลยฉะนั้นค่านิยมของเราท
ัศนคติของเรานะครับวาจาภาษาของเรามันบิดเบี้ยวมันสูญเสียมันหยาบคายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหน้านะครับชื่นชมสักเท่าไหร่แต่เราเมื่อได้อ่านชีวิตนะครับของอาจารย์เปาโลนะครับได้แสดงออกว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลหลังจากที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วอาจารย์ได้สำแดงสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอาจารย์ได้รู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นอาจารย์เปาโลเป็นคนที่เราเรียกว่าเคร่งศาสนานะครับก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่เคร่งศาสนาแต่ชีวิตที่เคร่งศาสนาไม่ได้ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขเลยแต่บัดนี้นะครับท่านได้เข้ามาอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์อย่างที่พระคัมภีร์2โครินธ์ได้บอกเราสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นด้วยเหตุฉะนี้อาจารย์เปาโลจึงไม่ย่อท้อในการที่จะไปในการที่จะบอกคนอื่นๆนะครับถึงประสบการณ์ใหม่อันนี้ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะดูแบบของอาจารย์เปาโลนะครับว่าชีวิตของท่านที่เป็นอย่างนี้ได้เป็นชีวิตที่เราเรียกว่าน่าตื่นเต้นนะครับเต็มไปด้วยพลังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านมีความต่อเนื่องท่านมีความต่อเนื่องแล้วก็ใช้เวลาต่อหน้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าฟังเทศครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกดีนะครับแล้วก็กระตือรือร้นพอนานๆเข้ารู้สึกว่าไฟเฟยมันมอดไปหมดเลยนะก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความต่อเนื่องนะครับการต่อเนื่องในการที่เราจะใช้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นการเฝ้าเดี่ยวของเราในเช้าทุกๆเช้าอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าให้ประโยชน์เราก็จะมีเวลาในการใคร่ครวญพระวจนะในการที่จะภาวนาบนพระคำการภาวนาของเราไม่ใช่เป็นการภาวนาเลื่อยเปื่อยนะการอธิษฐานของเราไม่ใช่เป็นการแต่อธิษฐานเพื่อที่จะขอเพื่อจะให้ตัวเราขอเพื่อให้ลูกเราขอเพื่อให้ภรรยาขอให้สามีขอให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเราเรียกว่าคับแคบนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลากับพระเจ้าในการภาวนาบนพระคำนะครับบนพระคำของพระเจ้านี่แหละเราก็จะได้เห็นนะครับว่าชีวิตของเราก็ได้รับการก่อร่างสร้างใหม่สิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดอยู่ในข้อที่31นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืนนะอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่านี่แหละนะอาจารย์เนี่ยทุ่มเทกับเรานะกับพวกเขาเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนจำเป็นจะต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่มาฟังครั้งเดียวหายไป3เดือนอย่างเงี้ยนะก็อย่างนั้นก็คงจะเราเรียกว่ามันขาดกำลังแน่ๆนะแต่ว่าอาจารย์เปาโลได้บอกว่าจงตื่นตัวอยู่นะครับแล้วก็ระลึกถึงนะครับว่าทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะที่อาจารย์เปาโลได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเราเรียกว่านำพาในชีวิตของพวกเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เราเข้ามาสู่ความลึกลับที่เกินความเข้าใจเราต้องการนะครับเราเรียกว่าการท้าทายในการที่เราเองจะสามารถยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรท้าทายแต่ว่าเมื่อเราสัมผัสกับความล้ำลึกนะความสลับซับซ้อนแห่งความรักแห่งพระคุณของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายเราทั้งหลายในการที่เราเองนะครับอยากที่จะทำไมอยากที่จะใกล้ชิดกับพระองค์เพราะยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์โอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเกินความเข้าใจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความท้าทายในการที่เราอยากที่จะเราเรียกว่าเดินทางไปกับพระองค์นะและเมื่อเราเองได้รับพรมันก็อดไม่ได้ครับที่เราก็อยากที่จะนำพรนั้นไปสู่ผู้อื่นด้วยเหตุฉะนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้นะครับว่าในข้อที่35บอกว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้กับท่านทุกอย่างแล้วและให้เห็นว่าการทำงานเช่นนี้นะควรช่วยคนที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับนะครับการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับและการให้ที่มีความสุขที่สุดนั้นก็คือการให้แผ่นดินสวรรค์เราอาจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวนะครับโอ้ซื้อของขวัญให้พ่อแม่ไอ้นั่นก็ดีครับซื้อแหวนให้ภรรยานะครับเตรียมของขวัญให้สามีเตรียมของขวัญให้ลูก
มันก็ดีครับแต่ว่าการให้ที่สูงสุดเลยก็คือการให้แผ่นดินสวรรค์และนี่ครับคือความท้าทายถ้าเราไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่เราจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วเราได้เห็นนะครับว่าชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยมันดีตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วแล้วเราก็มีความเราเรียกว่าเต็มไปด้วยความปรารถนายิ่งนะครับที่เราจะไปถึงนะครับความสมบูรณ์นั่นก็คือได้รับแผ่นดินสวรรค์ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอาจารย์เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างให้กับท่านแล้วนะทั้งกลางวันกลางคืนเลยเรามีความต่อเนื่องเพื่อท่านจะมาถึงจุดหนึ่งว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับและให้ที่สูงสุดนั่นก็คือการให้ชีวิตนิรันดร์การให้แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ให้อาหารการกินนะให้เงินให้ทองนะครับให้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่ว่าการให้ที่สูงสุดก็คือการพาคนที่เรารักไปสวรรค์กับเรานะครับฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการท้าทายนะครับในการที่เราเองจะสามารถที่จะเราเรียกว่าอยู่ในการที่จะรับใช้พระเจ้ากิจการเป็นข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ล้วนๆขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะเข้ามาถึงความล้ำลึกอันนี้นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรในวันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์ทุกตอนเลยที่ได้อ่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกข้าพงศ์ทลายตื่นเต้นเราขอบคุณพระองค์ที่อาจารย์เปาโลเตือนว่าให้เราตื่นอยู่และมีความต่อเนื่องเพราะว่าอาจารย์เปาโลได้วางแบบชีวิตทั้งกลางวันกลางคืนในการที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะติดสนิทสนมในการที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์และสิ่งเหล่านี้เองทำให้ชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นเต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เกินกว่าที่จะคาดคิดได้เราจึงขอบคุณพระองค์ที่เราได้เห็นชีวิตของอาจารย์เปาโลในการเดินไปกับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเราจะเห็นการท้าทายในความยิ่งใหญ่ในความอัศจรรย์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เราสามารถที่จะเดินไปกับพระองค์และนำเอาความดีความรักและความรอดของพระองค์นั้นไปสู่คนที่เรารักไปสู่คนใกล้ตัวจนกระทั่งเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับขอบคุณพระองค์เราจึงขอการทรงนำในตลอดวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยจึงอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า